ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปลองฮะกับเกม Total Football ครับหลายคนเนี่ยจะเคยลองแล้วฮะแต่ว่าไปลองในเวอร์ชั่นที่เป็น Facebook ครับแต่ว่าล่าสุดนี่ฮะสำหรับทีมงานนะครับพัฒนาแล้วนะครับให้สามารถเล่นได้กับบน Android แบบนี้ฮะนี่ฮะจิ้มนิ้วก่อนเดี๋ยวเขาไม่เห็นว่าเราทำยังไงนะก็ด้วยพอดีครับในเมื่อเขาลองเราก็เพิ่งโหลดมาเมื่อตะแกะครับเราก็ไม่รู้ว่าฟีเจอร์ข้างในเนี่ยเป็นยังไงมันจะต่างกับเล่นบน Facebook ใน PC หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าครับนะส่วนสาว iOS ครับเหมือนจะต้องรอไปก่อนนะฮะเพราะว่าคนที่ใช้ Android อย่างนี้ฮะหน้าตาดีด้วยแล้วก็ได้เล่นก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยครับนี่ฮะก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกม Total Football ฮะเราก็ล็อกอินผ่าน Facebook ครับนะใช้ ID เราง่ายดีเราต้องใส่รหัสโอเคครับเสร็จเรียบร้อยฮะตอนนี้มาถึงหน้าที่เริ่มเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมเข้ามาดูจากปกตินะแบบนี้เลยตั้งก่อนตั้งได้มั้ยวะไม่ได้ใช่มั้ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกับใน Facebook เท่าไหร่นะฮะรูปร่างหน้าตานะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่าดูจากตรงนี้ดูจากหน้าจอเล็กกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในที่เป็น PC ของเราปกตินะฮะหน้าต่างเมนูฮะต่างๆก็ใกล้เคียงกันครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีคำแนะนำก่อนนะฮะว่าการใช้นะครับสำหรับเกมนี้จะใช้ยังไงนะฮะในหน้าของโทรศัพท์นี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะเท่าที่ดูครับแล้วก็มีรายละเอียดพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยฮะนี่อะไรเอ่ยอ๋อรางวัลนะฮะไม่ได้รับเลยครับวันนี้เพื่อนเพื่อนส่งมาให้ส่วนหน้าจอแข่งเดี๋ยวเราต้องไปแข่งกับเพื่อนดูครับเดี๋ยวไม่ก็เวอร์ชวลดีกว่าครับนะแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ดูจริงมันดูสวยขึ้นมากนะถ้าเปรียบเทียบกันนะว่าตรงนี้เวอร์ชันสวยกว่า PC นิดนึงเนี่ยสำหรับสีสันต่างๆก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเล่นที่ด่านไหนนะฮะก็สามารถเลือกได้ครับก็ดูการใช้งานเนี่ยเป็นปกติสำหรับการเล่นแบบ PC คือใครที่เล่นมาแล้วสำหรับเครื่องตอนที่เป็น PC เวอร์ชั่น PC เนี่ยฮะดูจะไม่ยากเท่าไหร่เลยกดไปก่อนหนึ่งคนนะสามารถเลือกเราไม่เลือกครับเราไม่ยืมนักเตะอ๋อนี่ให้ยืมนักเตะใช่ไหมแล้วเราก็ลืมนะเอามาไม่ต้องการยิงก็เริ่มเกมได้ครับนะเดี๋ยวมาดูหน้าจอตอนที่เขาเตะกันดีกว่านะอันนี้อาจจะไม่มีด้านข้างนะปกติมันจะมีด้านข้างที่ให้เราดูสแตทของนักเตะนะในเกมนั้นว่าเป็นยังไงเล่นดีไหมหรือว่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับส่วนคำอธิบายก็ดูยาวๆดีฮะน่าจะมีของแถมอ๋อนี่ไงมาเปลี่ยนเป็นหน้าจออย่างนี้ฮะก็จะมีเหมือนกันนะแล้วมีกดข้ามด้วยครับนั่นไม่สิจะเกมเสมอ3-3โอเคฮะก็รูปแบบครับใครที่เล่นทางด้านของรูปแบบ PC มาแล้วนี่ฮะสำหรับเกมตัวนักฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากนะเพราะว่าคำสั่งต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยอาจจะเรื่องของการจัดวางนะเรื่องของอินเทอร์เฟซเกมนะฮะที่มันดูต่างกันไปนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกันแทบจะไม่ต่างเลยฮะก็ไปโหลดกันได้ครับตอนนี้ทีมงานเขาลงเอาไว้ฮะที่หน้าแฟนเพจของเกมทอล์กฟุตบอลครับสามารถไปโหลดกันมาได้แล้วกันครับส่วนใครจะเทพไม่เทพฮะตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนแล้วครับสำหรับคนที่มีมือถือไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแล้วครับจะเตะตอนไหนเนี่ยจะแข่งตอนไหนเนี่ยไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวยังไงก็ไปโหลดลองกันดูแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ฮะลากันไปก่อนและเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าจะมีเรื่องของเทอร์ฟอนอีกนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับจะเป็นเรื่องอะไรถึงตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ